คุณผู้ชมอาจไม่เชื่อนะครับว่ารูปใบนี้ขายได้ไปถึง 9,000 บาทด้วยกันโคตรโหดโยนสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมกลับมากับกลางสัปดาห์อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มีคลิปอารมณ์เหมือนไลฟ์สไตล์มาให้ดูเหมือนเดิมนะครับจริงๆอยากจะมาทุกช่วงวันกลางสัปดาห์ประช่วงวันพุธนะครับถ้าเกิดผมทำได้แต่ก็จะมีบางสัปดาห์ที่แบบไม่มีเพราะว่างานเยอะหรือว่าไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมอย่างนี้ผมให้คุณผู้ชมดูหน้าคลิปเลยครับคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อจริงๆใช่ไหมว่ารูปที่ผมให้ดูเมื่อกี้มันมีมูลค่าถึง 9,000 บาทจริงๆต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับได้มีคอสเพลเยอร์ชาวไทยคนหนึ่งเนมคอสของเขาเนี่ยชื่อว่าคานาลิสถ้าผมพูดผิดต้องขออภัยไปด้วยนะครับผมเขาเนี่ยได้ออกมาแต่งคอสเพลเป็นตัวละครจากในเกม Resident Evil Village หรือว่าภาคที่8นั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครที่ชื่อว่า Rosemary Winterซึ่งความปังก็คือเธอแต่งออกมาได้ดูเหมือนมากๆเอาจริงๆคือเหมือนประมาณ 80-90% อัพเลยนะจากที่ผมดูคอมเมนต์หลายๆคนที่มาเมนในรูปของเธอหน้าแฟนเพจเนี่ยคุณผู้ชมสามารถไปตามได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใน description นี้นะครับผมซึ่งในรูปนี้นะครับก็เป็นการขายเซกิของเธอนะครับคือรูปนี้มันพิเศษสเปเชียลมากๆก็เพราะว่ามันเป็นการประมูลภายในวันเดียวครับคือเปิดช่วงประมาณช่วงเย็นแล้วก็ปิดจบภายในเที่ยงคืนวันนั้นเลยซึ่งยอดสำหรับรูปนี้มันพุ่งไปถึง 9,000 บาทด้วยกันเอาจริงๆแล้วสำหรับรูปเซกิคอสเพลย์เนี่ยผมเคยเห็นประวัติการนะไม่รู้นะเท่าที่ผมจำได้นะสูงสุดผมเห็นประมาณ 4-5,000 บาทแต่รูปนี้เป็นอีกหนึ่งรูปที่ผมเห็นและได้รับรู้ว่ามันพุ่งไปถึงเกือบแตะหมื่นเลยคุณผู้ชมซึ่งเขาก็ไม่ได้ให้แค่รูปอย่างเดียวนะครับเท่าที่ผมตามมาก็คือเนี่ยเขาแถมตัวหมวกที่เขาใส่ในการคอสเพลย์ตัวละครโรสแมรี่วินเทอร์ไปด้วยนะครับผมบอกตรงๆก็เป็นคอสเพลย์อีกงานหนึ่งที่ผมมองว่าดีพอสมควรเลยนะครับส่วนตัวนะผมไม่ได้รู้จักกับคุณคานาลิสเป็นการส่วนตัวไม่เคยคุยกันมาก่อนผมเคยไปเม้นรูปเขาครั้งเดียวแล้วก็มีเขามาพิมพ์ตอบกลับแต่ก็คือผมตรงก็คือไม่ได้รู้จักกันการเป็นการส่วนตัวเลยเห็นผลงานของเขาครั้งแรกก็คือตัวโรสแมรี่นี่เลยนะครับที่แต่งคอสเพลย์เป็นโรสแมรี่นี่เลยทีนี้เรามาพูดขยายความกันบ้างหลายๆคนน่าจะสงสัยเฮ้ยพี่มันคือรูปอะไรวะทำไมถึงขายได้ราคาแพงขนาดนั้นรูปเชกิคืออะไรเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมมันเป็นศัพท์ของงานคอสเพลย์ต้องขอบอกล่วงหน้าก่อนเลยนะอาจจะมีการให้ข้อมูลอะไรผิดพลาดบ้างถ้าให้ผิดพลาดก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในวงการคอสเพลย์ช่ำชองอะไรขนาดนั้นเพิ่งจะเข้ามาเร็วๆนี้นี่เองนะครับผมคอสเพลย์เนี่ยเขาจะมีการขายรูป2แบบด้วยกัน1คือเรียกว่าเชกิกับ2คือ FS ครับผมเชกิเนี่ยเชกิชอช้างนะไม่ใช่เซกิตอนแรกผมอ่านผิดว่าเซกิแต่จริงๆแล้วมันเป็นเชกิชอช้างนะครับผมเชกิเนี่ยเป็นการขายรูปโพลารอยด์ซึ่งมันมาจากคำภาษาญี่ปุ่นครับเชกิบางคนอาจจะคิดว่าการขายรูปเชกิเนี่ยจะเป็นได้ทั้งแบบรูปแบบโปโต้เซตปกติแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับผมการขายเชกิของคอสเพลย์เนี่ยจะต้องเป็นรูปโพลารอยด์เท่านั้นถึงจะเรียกว่าเชกินะครับผมบางคนยังจำสับสนว่าเฮ้ยถ้าเกิดเชกิจะต้องเป็นรูปเป็นแบบโฟโต้ธรรมดาก็ได้อันนั้นจะไม่นับว่าเป็นเชกินะผมว่าแต่เอาจริงๆแล้วก็คืออยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละคนนะครับผม2 FS ครับ FS คืออะไรที่ผมรู้คือ FS มันเป็นเหมือนการถ่ายรูปทิปถ่ายรูปทิปก็คือสมมติว่าผมถ่ายหนึ่งรูปแล้วก็ผมถือป้ายไว้แล้วก็จะเขียนชื่อคนที่จะมารีเควสเช่นคุณรีเควสว่าอยากให้ผมแต่งคอสเพลย์ตัวละคร1ตัวแล้วก็ถือป้ายชื่อคุณอารมณ์ประหนึ่งประมาณว่าป้ายเนี้ยเป็นตัวคุณที่มาขายคู่กับผมอันนั้นแหละเขาเรียกว่า FS นะครับผมแล้วก็จะมีหลายแบบเช่นแบบอาจจะเป็น FS แบบเขียนหรือแบบพิมพ์แบบพิมพ์ก็คืออาจจะแบบถือป้ายแล้วก็พิมพ์หรือไม่ก็พิมพ์ตรงตัดต่อรูปเลยถ้าเขียนก็จะเป็นแบบเขียนบนบอดี้นะครับผมเขียนตรงบอดี้อันนี้ผมบอกว่าเป็นงานศิลปะมากๆเพราะว่าบางคนก็รีเควสต์ได้ให้เขียนตรงไหนเช่นเขียนตรงอกตรงต้นแขนตรงต้นขาอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้แล้วแต่คนนะผมมองว่าเป็นเหมือนกับงานศิลปะอย่างหนึ่งนะครับผมดูเปิดโลกกระทัดใหม่เหมือนกันนะครับมีตัวอย่างให้ดูนี่ครับอันนี้คือเชกิขออนุญาตปิดหน้าไว้นะผมขอไม่เปิดอันนี้คือเชกินะครับผมก็จะมีชื่อคอสเพลเยอร์แล้วก็อาจจะมีชื่อของตัวคนเราที่สั่งเนี่ยเป็นรีเควสต์ไปนะครับเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นฟิล์มโพลารอยด์เห็นไหมครับเนี่ยคืออันนี้คือฟิล์มโพลารอยด์แท้นะรู้สึกจะเป็นของฟูจิใช่ของฟูจิฟิล์มนะครับอันนี้เขาถึงจะเรียกว่าเชกินะคุณผู้ชมนี่คือเชกิกับ2นี่ครับนี่เป็นภาพแบบโฟโต้เซตพิมพ์ได้ทั่วไปบางคนก็จำผิดว่าอันนี้คือเชกิแต่ตามหลักทฤษฎีแล้วมันไม่ใช่เชกิมันเป็นรูปโฟโต้เซตทั่วไปนะครับผมอันนี้รูปเมตาสูตรฝากประชาสัมพันธ์หน่อยขอบคุณครับ
แต่จริงๆคือบางคนอาจจะเรียกผิดบ้างว่าเออไอ้นี่ก็คือเชกิเหมือนกันแต่จริงๆคือตามศัพท์แล้วมันไม่ใช่นะครับผมมันไม่ใช่เชกิแต่ถามว่าคุณค่าทางจิตใจของแต่ละคนผมมองว่าก็ยังเป็นความส่วนตัวอยู่ดีนะไม่ได้มองดูว่าแบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เชกิที่เป็นพลอยแล้วแบบคุณค่าทางจิตใจเราจะลดลงอันนี้ผมว่ามันอยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละคนมากกว่านะครับผมอันนี้เอามายกตัวอย่างให้ดูว่าเชกิคือรูปพลอยนะครับผมส่วนเนี้ยเขาเรียกว่าโปโตเซตไม่ได้ใช่เชกินะโอเคนะสรุปคร่าวๆครับผมบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยรูปเชกิของคุณคานาลิสเนี่ยที่แต่งเป็นตัวละครโรสเมรี่วินเทอร์เป็นรูปเฉยๆแต่ขายถึงราคา 9,000 บาทเลยมันไม่เวอร์ไปหน่อยหรอมันผมมองว่าเป็นเรื่องของคุณค่าทางจิตใจนะครับผมคือที่เขาดันราคาไปถึง 9,000 เนี่ยมันเกิดจากการประมูลก็คือคนที่กล้าลงราคา 9,000 บาทเนี่ยคือแสดงว่าเขาจะต้องพึงพอใจกับราคาที่เขาลงไปอย่างที่บอกครับผมคุณค่าทางจิตใจสำหรับคนที่ประมูลไปผมคิดว่าเขาลงราคาไปขนาดนั้นนะเขาก็คงพอใจกับราคานั้นแล้วเขาก็คงไม่เสียดายหรอกครับเพราะว่ารูปเชกิเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับของแทนใจกันนะคุณผู้ชมอารมณ์เหมือนกับเราไปขอลายเซ็นดาราเออแต่เนี่ยคือเราเปลี่ยนจากขอลายเซ็นดาราเป็นการซื้อภาพถ่ายของคอสเพลเยอร์ที่เราชอบแล้วก็ติดตามแล้วก็มีของเป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับผม 9,000 บาทแพงไหมอยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละคนนะครับผมส่วนอนาคตก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าจะมีรูปเชกิที่มันขายได้ราคาแบบแพงกว่านี้ไปอีกหรือเปล่าไม่แน่นะอาจจะมีต้องรอดูต่อไปนะครับผมว่าคอสเพลเยอร์ไทยของเราเนี่ยก็คุณภาพดีครับแก้วนะครับผมเอาจริงๆเรื่องการขายรูปเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมกำลังศึกษาอยู่ช่วงนี้กำลังศึกษาเรื่องการขายรูปคอสเพลการถ่ายรูปคอสเพลคือเหมือนจะผันตัวมาทำคอสเพลแบบจริงจังแหละนะครับมีผมลงไปในชุมชนของ YouTube มีหลายคนรีเควสต์ผมมาเหมือนกันว่าเฮ้ยอยากให้พี่แม่งทำเกี่ยวกับคอสเพลหน่อยพี่ How to cosplay หรือว่าแต่งคอสเพลอะไรง่ายๆยังไงอย่างที่พี่ทำอะไรอย่างงี้นะครับก็กำลังคิดอยู่อยากทำเหมือนกันนะแต่คิดว่าจะทำยังไงให้มันออกมาเป็นตัวเองได้มากที่สุดนะครับผมส่วนเรื่องรูปขายรูปเนี่ยก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันคือผมมีรูปเซตนี้ที่ผมถ่ายไว้จนมันครบ4ตัวละครจากใน Resident Evil Village นะครับกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าจะทำเป็นเชกิหรือว่าจะทำเป็นโปโต้เซตดีแต่ในใจผมอยากทำเป็นโปโต้เซตนะคือแบบปริ้นเป็นแบบเนี้ยนะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวผมชอบแบบนี้ไงมันดูแบบมันดูสวยกว่าแต่ว่าแล้วแต่คนนะคุณผู้ชมผมไม่ได้บอกว่าเชกิแบบเป็นพลอยไม่สวยนะสวยคนละแบบแล้วแต่คนชอบนะครับผมกำลังคิดอยู่ว่าจะทำดีไหมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกผมหน่อยถ้าสนใจพิมพ์บวกหนึ่งถ้าสนใจพิมพ์บวกหนึ่งเดี๋ยวยังไงมีอัปเดตในชุมชนหรือไม่อัปเดตในหน้าแฟนเพจอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมมาอัปเดตข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับการคอสเพย์ในวงการนะครับผมมีให้ความรู้เรื่องเชกิ FS นะครับ2เรื่องนี้ผมก็เอาข้อมูลความรู้ที่ผมมีคร่าวๆเอามาให้นะครับผมเท่าที่ผมจะพอจะรู้นะถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรใหม่ๆมาอัปเดตดีก็จะมาทำคลิปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ตอนนี้พยายามจะพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามงานของคุณคานาลิสด้วยผมทิ้งไว้ใต้ description นี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอ้ยผมลืมอะไรไปอย่างนึงว่ะอ๋อ YouTube ต่อเม้งตอนนี้มีระบบสมัครสมาชิกนะครับผมเพียงแค่เดือนละ35 บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับผมโอเคไปละ